โดนแบนเพิ่มนะครับอีกทั้งหมด3เดือนก่อนอันนี้โดนแบนไปแล้ว90วันต่ออีก45วันนะครับแล้ว3เดือนนี้เนี่ยเขาก็มีเรื่องราวของการที่จะตรวจสอบโดยเฉพาะการโดนแบนเพิ่มนั้นมีประเด็นอีกหนึ่งประเด็นนะครับก็คือการที่คุณวีนั้นไปเดินทางไปช่วยทางผู้สมัครท่านหนึ่งหาเสียงนะครับจากการมุมมองฟีฟ่านะครับที่มีการส่งเรื่องไปก็เลยมีการแบนเพิ่มครับฟีฟ่าก็บอกมานะครับว่ามีโทษแบนให้กับกุรวีนั้นเพิ่มอีก90วันหรือว่า3เดือนก็มีผลทันทีในวันที่22กุมภาพันธ์นะครับก็คือเมื่อวานแล้วก็มีการปรับเงินอีกประมาณแสนกว่าบาทนะครับในคำแถลงการณ์ก็บอกว่ากุรวีนั้นมีส่วนเกี่ยวข้องกับการดำเนินการของสมาคมฟุตบอลในช่วงที่ติดโทษแบนอยู่คือเขาบอกว่าห้ามยุ่งเกี่ยวทุกเรื่องเกี่ยวกับฟุตบอลนะครับซึ่งมีการฝ่าฝืนมาตรา64ในกฎระเบียบวินัยของฟีฟ่าโดยเมื่อเดือนตุลาคมปีที่แล้วกุรวีก็ถูกฟีฟ่าลงโทษแบน3เดือนนะคือ90วันแล้วก็ถูกแบนเพิ่มอีก45วันเมื่อช่วงต้นเดือนมกราคมแต่ว่าไม่มีการระบุข้อกล่าวหาที่แน่ชัดอย่างไรก็ตามก็สาเหตุก็คาดว่าจะเกี่ยวข้องกับการเลือกเจ้าภาพฟุตบอลโลกในปี2018แล้วก็ปี2022ที่รัสเซียและกาตาร์ชนะการโหวตท่ามกลางเสียงครหาครับ